สวัสดีครับสวัสดีพัดด้วยนะครับยี่เฮ้วนะครับอันนี้เป็นคลิปทบทวนการบ้านนะครับผมก็ครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องการอุตสายนะครับผมการอุตสายเพลงแสงสุดท้ายในแบบริทึมนะครับก็ท่อนฮุกเนี่ยอันดับสเต็ปแรกเลยเนี่ยจะมีคอร์ด F นะครับ G แล้วก็คอร์ด E แล้วก็ A นะครับ F G E A นะครับครั้งที่แล้วนะครับก็อันดับแรกเริ่มด้วยการนับก่อนก็คือให้เล่นเป็นคาเบ็ดให้เล่นเป็นตัวดำก็คือ1จังหวะนะครับก็คือห้องหนึ่งเนี่ยเล่น4ครั้งนะครับ4จังหวะแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับจะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือสเต็ปแรกสเต็ปที่2เนี่ยคือพอเราเล่นจังหวะแบบตัวดำได้แล้วให้เล่นเป็นคาเบ็ด1ชั้นก็คือ1และ2และ3และ4และนะครับผมจะเป็น1และ2และ3และ4และ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 นะครับแล้วก็กลับพอครบ1ชุดแล้วก็กลับมาเล่นที่เริ่มที่ F ใหม่นะครับคราวนี้อันดับต่อมานะครับก็คือท่อนร้องเนี่ยจะมีคอร์ด A คอร์ด Eคอร์ด F แล้วคอร์ด G จะสลับกันนะครับคราวนี้สเต็ปแรกก็เหมือนเดิมครับก็เล่น2ห้องเปลี่ยนคอร์ดก็คือนับ1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับจะเป็น1 2 3 4 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 1 2 3 4โอเคนะครับคราวนี้พอแล้วได้แล้วเนี่ยอันดับต่อมาคือเล่นเป็นคาเบ็ด1ชั้นก็คือ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็คือ2ห้องเปลี่ยนคอร์ดนะครับคราวนี้ลองเป็นอุดสายไปเลยแล้วกันจะได้ง่ายๆครับวิธีอุดสายก็คือแน่นๆคือเอามือขวาเนี่ยไว้ตรงนี้นะอย่าลืมนะตรงเป็นส่วนที่แน่นที่สุดนะครับคราวนี้ก็เริ่มกันเลยนะครับก็เป็น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4ประมาณนี้แล้วก็กลับมาบน A ใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นคลิปทบทวนนะครับก็ยังไงถ้ามีอะไรสงสัยก็ทักมาหาพี่ได้เดี๋ยวพี่ถ้าข้องใจอะไรอีกเดี๋ยวทำคลิปให้เรื่อยๆแล้วกันวันนี้สวัสดีพัดแค่นี้นะครับสวัสดีครับเย้ซ้อมเยอะๆนะจ๊ะ